ัสดีครับตอนนี้เราอยู่หลังโรงเรียนปิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเที่ยงนี้เราจะกินอะไรกันเขาบอกว่าลาบเจ้านี้เป็นเจ้าดังเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้อย่างไรครับแหนมหมกไข่อันนี้ก็จะมีไส้ย่างนะครับมีไส้แป้งนมแล้วก็เสือร้องไห้เสือร้องไห้ลิ้นกลางลิ้นกับกลางซี่โครงหมี่เนาะซี่โครงหมี่ต้นอันนี้อย่างไข่ดีครับไอ้อย่างขึ้นจี้เมนูย่างครับย่างเนี่ยมันมดกวนอย่างเลยไส้แป้งนมไส้โครงกลางลิ้นไส้นมเนี่ยครับนี่พอดีเนี่ยข้างที่จะได้กินหน้าเนี่ยแต่จะตายไส้นมอ๋อซอหายากเนาะหายากครับหายากไส้นมมันเสื้อเฮาไปพอตามกานี่บางเรื่องเป็นแป้งเหนียวพ้องเนาะครับไส้นมมันต้องน่าจะเป็นแป้งขึ้นปลายครับอ๋อแป้งขึ้นปลายอันนี้เป็นแป้งนมเป็นหมูครับว่าเนื้อครับหมูไส้น่ากินขนาดนะครับนี่เป็นไส้อ่อนเนาะไส้หวาน200 บาทกันนะเนี่ยกิโลครับเอาเกือบเต้าจีนแล้วเนาะงานนี่เป็นไส้หวานนะงานเนี่ยจริงๆเดี๋ยวพวกไส้เนี่ยฮะนี่เป็นเพราะว่าลาบเกาฉ่ำชาเนาะกินไม่แจ้งครับเนื้อไม้ฮะเนื้อไม้ตัดยิงครับนี่ครับเนื้อไม้เนื้อเสียบกดอันนี้หมดแล้วมั้งครับยังเสียบอยู่ครับอ๋อยังเสียบอยู่เปิดถึงกี่โมงครับเปิด9 โมงอย่างนี้หรือเปล่าเที่ยงคืนนะไหมอ๋อขายเหล้านะขายเหล้าก่อนสักทีแรงมานี่ใส่ก่อนเลยเนาะเหล้าไรใส่นี่น่ากินมากเลยครับแค่เหล้าฮะกับข้าวก็ฮะไส้ครับไส้หวานรับน้ำมันอบน้ำไหนนะครับนี่อ่ะเสือร้องไห้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออันนี้เป็นแอปไปยังครับอันนี้เป็นปิ้งไก่อันนี้เป็นแอปหมูอันนี้เป็นแหนมที่โคมอันนี้เข้ากันจีนเนาะเข้ากันจีนครับนี่ก็จะมีน้ำเงี้ยวเนี่ยครับไปดูกันต่ออันนี้เป็นหม้อนี้เป็นอ่อมหมูเนาะอ่อมเนื้อครับอ่อมเนื้อหลับชาติแกงข้าวเนี่ยครับต้มยำโป๊กเหนื่อยครับปลาเก๊กโป๊กเดี๋ยวกันเอามาทีละเมนูนี่ครับดูบรรยากาศร้านติดกับถนนครับอันนี้ฝั่งด้านนู้นจะเป็นโรงเรียนปิ้นครับเรามาดูบรรยากาศภายในร้านไม่ใช่มีแค่นี้นะครับอันนี้ผักกับตัวกำลังทำเมนูให้เราอยู่นะครับน่าจะเป็นลาบดิบเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันนะครับมาดูมีอย่างไรทำแม่แนะนำหน่อยอันนี้อย่างแต่สะดุ้งมีซากครับ
ก็อยู่ในซอยเล็กๆนะครับเครื่องครบมากขาดไม่ได้เลยข้าวเหนียวนี่ลาบดิบครับนี่เป็นของอะไรวะย่อผ้าขี้ริ้วอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันภาพก็อร่อยนะครับมาถึงปิ้งย่างไส้เอามาเด็ดร้านนี ไม่ผิดหวังร้านนี้ลองไปชิมกันดูนะครับชิมต่อครับเดินมาเลย3 วัน